สวัสดีครับช่องเจ็ดสีขอนำท่านผู้ชมมายังอาคารลิฟต์กาพลบภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับชมการถ่ายทอดสดศึกป้องกันแชมป์โลก IBF ของแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับอำนาจเกษตรพัฒนานะครับวันนี้ป้องกันตำแหน่งกับไปบังคับนะครับกับผู้ท้าชิงชาวเปอร์โตริกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ชมความตื่นเต้นของคู่เอกนะครับมีคู่แรกซึ่งนักชกไทยดาวรุ่งนะครับเจอกับนักมวยญี่ปุ่นนะวันนี้คุณชัยทัศน์สลาทานและคุณพิเชษฐ์เรือนอินทร์กระบวนสินวิทยาศักดิ์เป็นกลัดเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนั้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องกันระหว่างนักชกจากบุรีรัมย์นะครับคือฟาลันจูเนียร์สตรีรินกับทัศยาฟูกุฮาระคู่อุ่นเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับฟาลันจูเนียร์ครับอายุ29ปีนะครับเป็นนักชกชาวบุรีรัมย์นะครับส่วนทัศยาอายุ25ปีนะครับนักชกจากเมืองคุมาโมโตะครับประเทศญี่ปุ่นชกมา21ครั้งครับชนะ13แพ้4เสมอ1ส่วนฟาลันจูเนียร์นั้นชกมา27ครั้งนะครับชนะ24แพ้3นะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือเมื่อ31ธันวาคมครับปลายปีที่แล้วนะครับไปชนะน็อกยก3นะครับเรียวมิยาซากิครับอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นได้ถึงเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นลูกชายของอดีตแชมป์โลกนะครับฟาลันซากิรินฟูกุฮาระนั้น3ฟอร์มหลังแพ้1ชนะ1เสมอ1การชนะนั้นเป็นชนะน็อกนะครับมีรางวัลอาชีพมาแล้วนะครับจากกรรมการบริหารบริษัททางขยะกระเสือ11ตัวครับน็อกยกนี้นั้นมีพิเศษถึง 5,000 บาทเจอมือซ้ายเอาขวานะครับกางเกงสีแพรแถบแดงนั่นแหละครับคู่สำคัญจะอยู่ที่คู่2นะครับอำนาจเกษตรพัฒนาได้เวลาเจอเบอร์1ของเปอร์โตริโกก็คือแม็กวิลเลียมอารโยมาดุดันทีเดียวนะครับฟูกุฮาระวันนี้นะครับที่อาคารลิปตะพลบฮอลล์นะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานั้นคลาคำไปด้วยแฟนกีฬานะครับโดยเฉพาะแฟนมวยแล้วก็แฟนฟุตบอลครับทีมสวัสดิ์แคสครับของจังหวัดนครราชสีมาภาพช้าในยกที่1นะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกป้องกันแชมป์โลก IBF อำนาจกับอารโยที่เป็นคู่แรกครับอดใจรอกันสักครู่นึงนะครับจบจากมวยคู่นี้แล้วนะครับจะถึงคู่สำคัญของรายการขอบคุณดร.สมชายหยกอุบลประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยผู้ผลิตรถเกี่ยวเนื้อข้าวเกษตรพัฒนาบริษัท AEC กับการประมูลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนิสสันนวราและท่านประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบมาชมการชกกันต่อนะครับศึกป้องกันแชมป์โลก IBF อำนาจกับแม็กวิลเลียมอาโรโยนะครับนี่เป็นคู่แรกครับฟาลันจูเนียร์สักกีรินนะครับลูกชายของฟาลันเจอกับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับล่าสุดนักชกไทยเราก็เพิ่งจะไปปราชัยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาถึง2รายติดต่อกันเลยนะครับช่วงนี้การเดินทางไปชิงแชมป์หรือป้องกันแชมป์ในต่างแดนเรามักจะไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เราเหลือแชมป์โลก112ปอนด์ครับฟลายเวทเพียงคนเดียวครับอำนาจของเอเชียด้วยครับดูครับฟาลาจูเนียร์ชิงออกก่อนครับ 1-2 ขวายาวตามอีกทีหนึ่งดึงจังหวะนิดนึงถือว่าเก่งนะครับนักชกญี่ปุ่นคนนี้ชื่อเต็มๆทัตสุยะฟูกุฮาระเป็นมวยซ้ายต่อยไม่เยอะครับแต่ว่าดูปราดเปรียวมากถ้ามีซ้ายตรงครับกระโดดด้วยหน้าครับแล้วก็ฮุกด้วยขวาครับฟาลันจูเนียพลิกข้างเชือกนิดนึงนะครับออกมาเล่นวงนอกกาดซ้ายนั้นปล่อยข้างๆลำตัวนะครับแหมแล้วครับแลกกันแล้วครับใครดีใครอยู่ครับโดน1 2 3ครับมาแล้วครับฮุกซ้ายตัดขวาลำตัวอีกโอ้โหเรียกว่าดวลกันสนุกครับโดนต่อโดนทั้งคู่วัดกันที่ความแม่นเลยนะครับเป็นยกที่2น่าสนใจครับเปิดหัวคู่แรกศึกป้องกันแชมป์โลก IBF จาก
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมากำลังจะหมดยกที่2ครับในยกที่2นะครับฟาลันจูเนียร์กับฟูกุฮาระคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้คุณสวัสดิ์ยิปตะประลบและคณะนะครับอยู่บนเวทีธรรมทานที่ก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้มีใจเป็นนักกีฬาส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นแชมเปี้ยนโลกขอบคุณดร.ประวิตรโรจนะเทียนสุดบริษัทปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งปุ๋ยไข่มุกตรากังหันกาแล็กซี่ปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยกังหันลมประวิตรกรุ๊ปสนับสนุนเกษตรกรไทยยกที่3ครับฟาลันจูเนียร์นี่ถือว่าถูกฉลกกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับเคยชนะอย่างที่คุณชัยทัศน์คุณพิเชษฐ์เปลี่ยนนะครับเคยชนะถึงถิ่นญี่ปุ่นมาแล้ววันนี้รับเลยนะครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับรับทัสซูย่าด้านหลังนั้นเป็นกองเชียร์สโมสรสวัสดิ์แคทหรือว่าของราชสีมานี่เองครับกำลังจะเลื่อนชั้นขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงในลีกวันอยู่นะครับโอ้ครับทัสซูย่ามาสู้เลยนะครับคุณพิเชษฐ์ครับโอ้โหเรียกว่าสาวหมัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นมวยประเภทเชิงบู๊นะครับส่วนฟาลันจูเนียร์นั้นประเภทจังหวะฝีมือครับประเภทบ็อกเซอร์รอจังหวะครับโดนซ้ายจิ้มไม่ผีผลามนะครับสำหรับนักชกจากญี่ปุ่นตัดซ้ายและขวาตาม2หมัดแรงกันแรงๆครับฟาลันจูเนียร์ขอทิ้งด้วยขวาโอ้ยโดนเหมือนกันครับซ้ายแม่มีเซครับเดินดีมากครับโดนเราบ้างแต่โดนเป็นชุดครับแต่ว่าได้คืนฮุกซ้ายมาหนึ่งต่อฮุกซ้ายโอ้โหหลอดแขนครับกรรมการเกรียงศักดิ์พร้อมหงนะครับแยกออกมาโดนบ้างครับช่วงปลายยกฝีมือคู่พี่สูสีนะครับคู่นี้ไทยกับญี่ปุ่นคู่สองไทยกับเปอร์โตริโกครับผู้สำคัญเรื่องเดียวของเมืองไทยอำนาจเกษตรพัฒนาติดตามชมครับกำลังจะหมดยกที่3ใกล้เคียงมากครับฝีมือจนภาพช้าในยกที่แล้วนะครับจังหวะที่เราเข้าไปติดอยู่ในสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายเหมือนกันนะครับเมื่อเข้าในมุมอับต้องพลิกออกมาให้ได้ไม่งั้นจะตกเป็นเป้านิ่งครับเพราะว่าหนีไม่ออกขอบคุณบริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดในห้างวินัยวีระผู้ชงผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยสู่แชมเปี้ยนโลกรองเท้ามาแชร์คุณอรุณคงเจริญประธานบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดรองเท้ามาแชร์และกาแฟลุกอัพรวมทั้งสวนน้ำวานานาวาหัวหินนะครับสวนน้ำแห่งใหม่ใจกลางเมืองหัวหินรวบรวมที่สุดของเครื่องเล่นสไลเดอร์ครับในรูปทรงต่างๆมาตรฐานระดับโลกนะครับเตรียมพร้อมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกได้นะครับทั้งครอบครัวครับในช่วงปลายปีนี้นะครับที่ www.wananawahuahin.com นะครับนะครับเดินทางมาถึงยกที่4แล้วนะครับฟาลันจูเนียร์สักกิรินกับทัสซุย่าฟุกุฮาระนักมวยญี่ปุ่นมวยซ้ายนะครับว่ากันว่ามวยซ้ายนั้นชกยากแต่ว่าฟาลันจูเนียร์นั้นชนะนักมวยญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นนะครับแหมมาแบบไม่ค่อยมีตำรานะครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับโอ้โหมาครับต่อยหมัดขว้างนะครับแต่ว่าโอ้โหเข้าใบหน้าครับหมัดซ้ายฟาลันจูเนียร์จิ้มไปขวาคืนมาเอาละครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับโดนซ้ายลำตัวยอดตัวนิดนึงจิ้มไปขวาจังหวะที่เราติดเชือกนะครับต้องออกมานะครับติดเชือกไม่ได้เดินหนีไม่ออกญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมวยเดินพันแท้เลยครับถ้าติดเชือกแล้วหนีไม่ออกจะโดนแลกกันครับลำตัวยก4เข้มข้นขึ้นวันนี้ได้แรงใจจากแฟนกีฬาแฟนมวยจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงนะครับชลบุรีก็มาครับบ้านเกิดของอำนาจเสริมต่อครับทัสยาฟุกุฮาระนะครับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับยกขาสูงแล้วจิ้มด้วยซ้ายครับมาตัดลำตัวอีกทีนึงโอ้ออกมาได้ดีขึ้นของเราคร่อมไปครับรับมากไปหรือเปล่านะครับในยกนี้ตัวอย่าง10นาทีจะหมดยก
ฝีมือสูสีคู่ขี้หมดยก4ดูผลงานยก4นะครับต่อยหมัดกว้างมากนะครับฟูกุฮาระชมกันต่อนะครับในยกที่5ขอบคุณคุณสุวัสดิ์ทิพย์พันลบครับประธานที่ปรึกษาโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยดร.สมชายหยกอุบลประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยผู้ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาและคุณชยกรสิงห์วงศ์ห้างสูตรสาครสาขาอุบลศรีสะเกษสุพรรณและกรุงเทพครับเดินทางมาถึงยกที่5นะครับคู่แรกก็อุ่นเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ชมคู่ประวัติศาสตร์แชมป์โลกสถาบันหลักหนึ่งเดียวของไทยในขณะนี้นะครับอำนาจเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์ไฟต์บังคับกับผู้ท้าชิงอันตรายมากครับจากโปรโตโรโก้ครับดูฟารันจูเนียครับผ่านมาครึ่งทางนะครับการชกอุ่นเครื่องของฟารันจูเนียลูกชายฟารันศักดิ์ดินนะครับอดีตแชมป์โลก105ปอนด์ IBF นะครับหน้าตาใสมากครับโอ้โดนฮุกขวาครับแหมนักชกจากเลือดซามูไรนี่ใจสู้ครับเกินร้อยเดินบวกฟารันจูเนียยกนี้ดูจะเปิดเกมมากขึ้นนะครับไม่ตั้งรับเหมือนยกที่แล้วโอ้ปากแตกไปแล้วครับฟูกุระวะไม่แต่ว่าเลือดนักสู้บูชิโดนักสู้จากแดนปราดิบคนนี้บู๊ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเอเชียนครับแชมป์โลกมากกว่าชาติไหนๆนะครับของเรานั้นวันนี้เราจะเห็นก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับกระดุ๊กนี่ว่าที่แชมป์โลกก็ได้นะครับสำหรับฟารันจูเนียร์สักเลลินดูครับถอยพลางสู้พลางเป็นยก5ที่ยังมีความเข้มข้นนะครับนักมวยทั้งคู่นั้นออกหมัดกันได้มากคุณพ่อนั้นเชียร์อยู่ข้างล่างนะครับเห็นคุณพ่อนะครับฟารันสักเลลินนะครับเป็นแชมป์โลกเหมือนกันถือว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับคุณพ่อเป็นแชมป์โลกคุณลูกก็กำลังไต่เต้าสู่บัลลังก์โลกแต่ว่าตอนนี้เจอพายุกระปั้นของนักชกจากญี่ปุ่นครับตัดลำตัวอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าโดนใบบอดก็ไม่ดีครับโดนไส้ทีหนึ่งโดนโอ้สะสมแล้วจะทำให้พลังนั้นอ่อนลงครับโอ้พัชยาดีสู้จริงๆครับคุณชัยทัศน์ครับเดินไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกถือว่าท่าทรหดนั้นดีเยี่ยมเราไปจุดติดเชือกบ่อยๆครับไม่ดีครับต้องพลิ้วออกมาให้ได้หมดยก5ครับขับช้าในยก5ออกมากันเยอะขึ้นนะครับยกที่5เรียกว่าเป็นยกบูเลยครับมีศีรษะชนนะครับพัสยาชนไปแต่ถึงก็ไม่ถึงก็แตกนะครับขอบคุณท่านพลตรีกีรีอินแก้วคุณสุภัทรแก้วจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนยก6ครับเดินทางมาถึงยกที่63ยกที่เหลือนะครับรวมทั้งยกนี้มาด้านหลังนั้นกองเชียร์ทีมสวัสดิ์แคทหรือว่านครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับกำลังจะเลื่อนชั้นขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเชียร์มวยบ้างครับหลังจากที่เชียร์ฟุตบอลมาสนุกแล้วก็ผู้ชมนั้นเยอะมากนะครับหลัก 2-3 หมื่นคนครับให้กำลังใจกันทั้งสนามนะครับเสื้อเรียกว่าเสื้อสีส้มทั้งสนามเลยนะครับสำหรับกองเชียร์ของทีมสวัสดิ์แคทครับปีหน้าติดตามชมเชียร์ครับขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกลุ้นกันนะครับตอนนี้ดูการชกของไทยกับญี่ปุ่นฟุกุฮาระได้ลูกขยันนะครับแต่ว่าโอ้ยขวาครับเต็มกรามครับแม้เพียงแต่ว่าหมัดเขาไม่หนักเท่าไหร่นั่นเองครับคอยแบบอ้อแต่โดนบ่อยๆไม่ดีครับซ้ำสองสามต่อยเป้าใหญ่ได้น้ำหนักทีเดียวนะครับสำหรับพัชยาได้ลูกขยันด้วยนะครับคาซียาของเรายับยับซ้ายอัปคัตขวาบวกกันครับซ้ายกับขวานี่ต้องระวังศีรษะด้วยครับจังหวะโถมเข้าไปต่อยนี่อาจจะเป็นหมัดที่3ได้นะครับดึงจังหวะสวยแล้วแต่ว่าต่อยไม่โดนนี่ครับฟารันจูเนียทีมงานบอกให้เต้นครับให้ฟารันจูเนียเต้นอ้าวยิงขวาสวยครับโอ้โหฮุกซ้ายสวยงามครับคุณเจ้ครับโอ้ตั้งรับได้ดีขึ้นครับแต่ว่าฟุกุฮาระก็มาเป็นชุดครับแม่มาแบบไร้ตำราครับช่วงซ้ายปลายขวาครับมาตลอด
ฟาลันโดนเหมือนกันครับเอียงไปเชื่อพยายามจับพิ้วออกมาดักด้วยขวาแต่ว่าหมัดสุดท้ายต้องระวังนะครับเราเห็นหลายช็อตนะครับจุดอันตรายของนักชกไทยก็คือศีรษะของฟูกุฮาระเลยครับยกนี้โดนอย่างน้อย3ครั้งไปแล้วครับเข้าสู่ช่วงปลายยก6โอ้แล้วเขาต่อยลำตัวเก่งนะครับตัดลำตัวเราเยอะสัญญา10วินาทีดังขึ้นแล้วหมดยก6ผลงานยกที่6ครับออกหมัดมากจริงๆนะครับฟูกุฮาระยับขวาแล้วต่อยลำตัวด้วยซ้ายจังหวะที่เราเข้าไปติดเชือกนะครับเราจะโดนแล้วจะสะสมไปเรื่อยๆจะทำให้ช่วงปลายนั้นเราจะเหนื่อยนะครับขอบคุณสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา FC คุณชดชัยเอื้อบุญนันท์บริษัททางขยาตราเสือ11ตัวยากระต่ายเส้นตราหัวเสือยากระต่ายตราเสือ11ตัวแชมพูทาแคร์เบสซี่และบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยกที่7แล้วนะครับว่าเกมเข้มข้นโดยทัศยาเป็นฝ่ายเดินนะครับทัศยาฟุกุฮาระปีที่แล้วฟ้าลันจูเนียร์นี่เป็นนักมวยไทยคนเดียวนะครับที่ไปชนะนักมวยญี่ปุ่นได้ถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยการชนะน็อกด้วยนะครับชนะอดีตแชมป์โลกนะครับครับชนะน็อกเรียวมิยาสกิในยกที่3นะครับถือว่าเป็นไฟที่สร้างชื่อให้กับฟ้าลันจูเนียร์นะครับวันนี้เจอกับนักชกจากญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าน็อกได้ก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัทเกียรติวีอินเตอร์ไพรส์ตัวคุณสาลายที่ชุมพรห้องสู่สาครที่กรุงเทพและอุบลราชธานีแมนสกู้จังหวะดึงครับดึงแล้วบวกด้วยขวาสวยงามนะครับ2หมัดครับนะครับคราวนี้ยกนี้นี่วางแผนดึงครับรอจังหวะ2ครับฟาลันจูเนียเนี่ยครับเดี๋ยวอยู่ที่มุมก็กอดหรือหมุนออกมาได้แขนซ้ายนั้นทิ้งไว้ข้างลำตัวไว้บล็อกไว้กันนะครับแล้วขวาครับนั่นแหละครับขวาอีกนะครับโอ้โหยกนี้มาชกละเอียดขึ้นครับฟาลันจูเนียวันนี้ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยนะครับเจอเกมบุกแบบไร้ตำราของฟุกุฮาระจังหวะการตั้งรับรับจิ้มด้วยขวาสวยครับแหมซ้ายนั้นมีทั้งใช้การกระแทกเย็บแล้วก็การบล็อกหมัดนะครับวันนี้ดูแล้วการยืนมวยของฟอลันจูเนียก็ดูรัดกุมขึ้นครับซ้ายบล็อกนะครับปักด้วยขวาอัปคัตขวาอัปคัตขวาอีกยกนี้ทำได้สวยงามนะครับคือไม่ยอมออกหมัดก่อนครับรอจังหวะครับรอให้ทุกราออกก่อนปลายยกแล้วนี่ครับจิ้มแล้วถอยออกมาโอ้โหดีจะไปโดนปลายหมัดนะครับหมดยก7ครับผลงานยก7นะครับบาลันนันไทยปรับแผนเล็กน้อยนะครับรอลูกแม่นตั้งรับนะครับสวนกลับทัศยาฟูกุฮาระผ่านไปแล้ว7ยกครับยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่8คุณสวัสดิ์และท่านผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับบนเวทีท่านประธานขอบคุณนะครับอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ทเครื่องพ่นสีฝุ่นเดลมาตู้เชื่อมและลวดเชื่อมเดอะซันเครื่องปั๊มลมโซแม็กซ์ล้อแดงยกสุดท้ายนะครับฟาลันจูเนียร์กับฟูกุฮาระยกที่แล้วโชว์ฟอร์มสวยยกนี้ชกในเชิงรับอีกแล้วนะครับรอจังหวะ2ครับซ้ายคอยนำแล้วก็ดักด้วยขวานะครับซ้ายตามครับชกละเอียดขึ้นนี่แหละครับขวาแม่นครับว่าแล้วดึงจังหวะสวยงามครับชุดนี้สวยเลยนะครับ4 5 6 7หมัดด้วยกันนะครับซ้ายนำทางก่อนนะครับรอจังหวะเข้าทางแล้วขวาตามฟูกุฮาระก็ดูครับเดินไม่หยุดจริงๆครับนักชกญี่ปุ่นคนนี้กองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา FC ก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนักชกจากบุรีรัมย์ครับออกอาวุธได้ยืนกลับนะครับ21ปีแต่ว่าประสบการณ์นี่27ครั้งแล้วนะครับชกตั้งแต่อายุ 17-18 เท่านั้นนะครับสำหรับฟาลันจูเนียร์ส่วนฟูกุฮาระก็25ปีนะครับชกมา21ครั้งจิตใจสู้ครับนักชกเลือดบูชิโดมาแบบไร้ตำราด้วยนะครับทุกทิศทุกทางครับฟาลันแรกๆก็สับสนครับ
ก็เป็นงงเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มคุมเกมได้ครับคงจะจบด้วยคะแนนนะครับจังหวะกรรมการห้ามมีตามน้ำนะครับทัศยาแล้วสุดท้ายแล้วนะครับยกที่8คุมเกมแล้วนะครับฟาลันจูเนียร์น่าจะเพิ่มโอ้โหโอ้โหดูครับฟุกุระนี่ระฆังไม่ดังนี่ไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหเข้าไปแรกครับคุณชัยทัศน์ครับดูเลยครับตื่นเต้นในช่วงปลายยกสุดท้ายครับนี่โอกาสน็อกกันนะครับทั้งเขาและเราไม่โดนครับต่างคนต่างโดนคนละหมัดครับเสียวปรบมือให้เลยนะครับเมื่อครบ8ยกนะครับหมดยกสุดท้ายถือว่าเป็นนาทีไฮไลท์เลยนะครับยกที่8นี่ไทยๆพักชมโฆษณานะครับพักชมโฆษณาสักครู่ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับศึกป้องกันแชมป์โลก IPF คู่สำคัญต่อจากนี้แหละครับนี่เป็นคู่อุ่นเครื่องฟาลันจูเนียร์สักรีรินกับทัชยาฟุกุฮาระกำหนด8ยกก็ฟูกิสูสีมาโดยตลอดนะครับเกมมาเร้าใจสุดๆตื่นเต้นชนิดแฟนเกือบจะยืนกันทั้งสนามก็ช่วงปลายยกที่8นะครับซึ่งนักชกจากญี่ปุ่นนั้นออกหมัดไม่หยุดนะครับเป็นนักชกที่ขยันออกหมัดแต่ว่าถ้าแม่นยำแล้วก็เหนื่อยนะครับนี่ก็เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นนาทีท้ายๆของยกสุดท้ายคือยกที่8เราจะพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาที่โคราชครับกลับมายังจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับเสมอกันครับเสมอกันนะครับฟอรันจูเนียร์สักทีนึงครับเสมอกับทัตสุย่าฟูกุฮาระนะครับเป็นการชกที่สนุกแล้วก็ดุเดือดนะครับ